402อ่างทองธนดลโกใหม่ชุดคาดเชือกเลือดสยามตุ๊กตามวยไทยคาดเชือกเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงแพร่หลายขจรกระจายไปทั่วโลกจากศิลปะหัตถกรรมงานฝีมือในการปั้นตุ๊กตาชาววังที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณของชาวจังหวัดอ่างทองผสมผสานกับแม่ไม้มวยไทยศาสตร์วิชาการป้องกันตัวที่เป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่งดงามแสดงถึงภูมิปัญญาไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นตุ๊กตามวยไทยคาดเชือกจึงเป็นอีกบทหนึ่งของการบันทึกในการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ของคนไทยในอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยผ่านตุ๊กตาที่มีท่วงท่าลีลาอารมณ์ดุจมีชีวิตจริงออกแบบโดยอนุวัฒน์จิตจินดาและเกียรติศักดิ์ตองสำรีตัดเย็บโดยห้องเสื้ออนุวัฒน์ค่ะดีด้วยครับรอชนะเลิศอันดับที่3ไดมอนด์ชนะโดดตัวใหม่อ่างทองรางวัลต่อไปค่ะตำแหน่งมีความประทับใจในครั้งนี้จนกว่า